ผมมาจู่โจมที่การก่อสร้างหาดใหม่ที่พัทยาเริ่มจากพัทยาใต้ทางเข้าบ็อกกิ้งสตรีทนะครับวันนี้ครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่าไปฟังหน่อยได้ไหมครับว่าโครงการก่อสร้างเรามีจุดเริ่มตรงไหนและจะไปสิ้นสุดตรงไหนและทำอย่างไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเอาทรายมาจากไหนเอาเป็นพื้นฐานภาพที่ผมมองเห็นก่อนนี่คือภาพที่มองเห็นอยู่นี่คืองานจุดเริ่มต้นโครงการจะอยู่บริเวณทางเข้า Walking Street ทางเข้าเนี่ยนะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดเนี่ยจะไปที่พัทยาเนี่ยตรงบริเวณหัวโค้งโรงแรมดิสิระยะทางทั้งสิ้นก็ประมาณ 2,832 เมตร2,832 เมตร 2.8 กิโลก็2กิโลครับ8นะอีกนิดหน่อยครับครับงานเราเนี่ยเริ่มต้นกันจริงๆแล้วเราเริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่ปี58แต่เนื่องจากไม่มีทรายเราก็ปัจจุบันเนี้ยเราไปได้ทรายอยู่ที่บริเวณทิศตะวันตกของเกาะลังเกวียนก็คือแถวสัตหีบตรงนู้นนะฮะมาเอาทรายมาจากกลางทะเลจากกลางทะเลห่างจากฝั่งประมาณ10กว่ากิโลนะครับก็ความลึกของน้ำที่เราไปเอาทรายใต้น้ำมาเนี่ยใต้ทะเลมาเนี่ยประมาณ30เมตรดูดขึ้นมาแล้วก็มาส่งให้กับส่งพ่นขึ้นมาเราเริ่มงานจริงๆเราไปเริ่มที่จุดสิ้นสุดโครงการทำมาตั้งแต่เมษา ตั้งแต่ต้นปีนะฮะต้นปี61จนปัจจุบันนี้แล้วเสร็จก็ปัจจุบันก็เหลืองานเก็บนิดหน่อยครับที่เห็นภาพเป็นสีสลับสลับนี่คือกำหนดวันที่ทำงานงานตรวจรับงานนะฮะที่ผมอ่านจากย้อนหลังไป7ทับ2 62 3ทับ2 62ก็คือไล่ไปครับไล่ไปเขาดาวไปเรื่อยๆนะเขาดาวไปเรื่อยๆจนกระทั่งนู่นตัวแหลมนู่นนะฮะโครงการก็จะแล้วเสร็จเป็นรูปโอ้พระจันทร์นี่ใช่ครับเป็นอ่าวพัทยานี่เรียกว่าอ่าวพัทยานะครับทรายที่เอามาใช้จำนวนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคนมาทรายทั้งสิ้น 363,470 ลูกบาศก์เมตรนะครับขนมาก็คือเมื่อดูดทรายขึ้นมาบนเรือเนี่ยมันดูดทรายจากใต้ท้องทะเลขึ้นมาบนเรือแล้วเนี่ยมันก็จะนำทรายเนี่ยมาที่ห่างจากฝั่งพัทยาเนี่ยประมาณ 1.2 กิโลแล้วก็จะมีเรือที่ใช้สำหรับพ่นทรายก็จะส่งทรายขึ้นเรือพ่นทรายเรือพ่นทรายก็จะใช้ปั๊มพ่นทรายพร้อมน้ำเนี่ยขึ้นมาบนฝั่งเราก็จะทำทีละ100เมตร100เมตรเสร็จ100เมตรก็ส่งมอบงานอย่างทีนึงวางแผนทีละ9ทีละ9 9 100เมตร9 100 9 100เมตรว่างั้นความหนาเท่าไหร่ครับคุณหน้าฮะความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยนะครับประมาณ 1.50 เมตรซึ่งจากเดิมมันเราเอาพื้นฟุตบาทเนี่ยทางเท้าเนี่ยนะครับเป็นตัวตั้งก่อนเดิมเนี่ยมันอยู่ตามจากทางเท้าเนี่ยประมาณ 1.50 เมตรอย่างเช่นฟุตบอลมันสโลตามมาอย่างนี้ใช่ครับฮะแล้วทางเท้าอยู่บนนี้เราก็จะวัดจากทางเท้านี่ขึ้นไปอีกไหมนึงไม่ฮะทางเท้าเนี่ยนะฮะเราวัดลงมาประมาณ20เซนมันก็จะเป็นตัวที่เราต้องถมทรายจากทางเท้าลงมา20เซนซึ่งของเดิมเนี่ยต่ำกว่านี้ประมาณ 1.50 เมตรแต่ตอนนี้มันต่ำลงมา20เซนประมาณเฉลี่ยนะฮะประมาณนี้ก็จะปูลาดยาวมาเลยใช่ครับลาดยาวเป็น2ระดับระดับแรกก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.8 2.8 ก็คือทางเท้า3ทางเท้ามีระดับที่3เมตรทรายที่อยู่ระดับแรกเนี่ยคือ 2.8 แล้วก็ลดระดับลงไปความกว้างของชายหาดเนี่ยทั้งหมด35เมตรเหตุผลที่ต้องเอาทรายใหม่มาใส่ทับทรายเก่าเหตุผลอะไรครับเหตุผลก็คือทรายที่เดิมเนี่ยหาดทรายเนี่ยถูกกัดซ้อไปจนลึกมากนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนก็ไม่มีชายหาดไปใช้งานรวมทั้งผู้ประกอบการเช่นล่มเตียงนวดหรือนักท่องเที่ยวเองก็ไม่มีพื้นที่ที่จะใช้งานนะถ้าพูดให้เพื่อนๆเข้าใจแบบง่ายๆอยู่ก็เหมือนว่าที่ดินถูกกัดซ้อจากร่องน้ำแม่น้ำโขงชีมูลเจ้าพระยาอะไรทนองนั้นกัดซ้อพื้นที่หายไปทรายเองก็ถูกกัดซ้อกัดกร่อนเช่นเดียวกันใช่ครับนะฮะ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่มาถมสายอันนี้เป็นโครงการนำร่องของกรมเจ้าท่าเลยกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมเป็นคนที่มาบอกนะมาชี้นะถึงเวลาจะต้องแล้วก็งานเราเนี่ยมันประมาณสัก5-7ปีเนี่ยมันจะถูกกัดเซาะเข้ามาลึกเข้ามาทางกรมเจ้าท่าเนี่ยจะมีการมอนิเตอร์ติดตามว่ามันลึกเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็จะตั้งงบประมาณมาเพื่อจะเสริมให้มันได้ระยะ35เมตรเนี่ยให้คงไว้ก็แสดงว่าโครงการนำร่องนี้เนี่ยฮะก็จะมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยถูกต้องฮะมีการมอนิเตอร์ทั้งอากาศลมมรสุมเข้าอะไรก็ใช่ครับความยาวของหน้าหาด35เมตรใช่ครับสูงความหนาความหนานี่อยู่ที่ประมาณเมตรกว่าๆ2เมตรถ้าข้างนอกก็2เมตรกว่าเพราะว่าเดิมมันลึกสล็อปข้างนอกมันลึกมากแล้วทำไมต้องไปเลือกสายที่สัตหีบโอ้การหาแหล่งสายนี่ลำบากยากเย็นมากฮะนี่ถ้าชาวบ้านธรรมดาก็คิดว่าลงทะเลตรงไหนก็เจอสายไม่ครับหายากฮะคุณสมบัติต้องมีว่าเป็นสายที่มันเหมาะกับที่จะมาใช้ที่หน้าหาดคุณสมบัติเม็ดมันขนาดของมันแล้วก็สีของมันจะต้องปริมาณด้วยต้องมีปริมาณที่เพียงพอเราใช้ทรายจริงๆที่ดูดขึ้นมาเนี่ย400,000กว่าคิวนะดูดกันจริงๆนะที่มันศูนย์ครับเสียครับสูญเสียไปด้วยระหว่างทำงานมีเบสของมันอยู่มีการสูญเปล่าของเสียงมันไปด้วยใช่ครับ400,000กว่าคิวครับทรายบริเวณนี้ไม่ได้ต้องไปอยู่ตรงนี้ครับหายากมากครับเราหาตั้งแต่แถวนอกทะเลนะฮะตั้งแต่บางแสนจนถึงสัตหีบเล่าประเภทของทรายฟังเข้าๆหน่อยได้ไหมว่าทรายมันพอจะแยกได้ปีกประเภทจริงเด็กประเภทนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับทรายบางที่ก็เป็นทรายดำเพราะไดโคลเลนนะอย่างเช่นปากอ่าวของสมุทรปราการสมุทรสาครนั้นมันไม่เป็นอ่าวแต่มันไม่เป็นทรายเป็นเลนเป็นเลนนะทรายบางพื้นที่ที่ลงไปทางภาคใต้ก็ทรายน้อยเดียวไม่สามารถที่จะประกอบทางธุรกิจท่องเที่ยวได้ใช่ไหมฮะเพราะว่ามีโคลนเลนเติมเข้ามาทรายที่เราแบ่งเนี่ยถ้าเราแบ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากก็เพียงแต่แค่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าคุณสมบัติของมันก็คือขนาดของเม็ดทรายต้องไม่เล็กมากไปจนกลายเป็นโคลนใช่ไหมฮะสองก็คือสีที่มันเอาขึ้นมาแล้วเป็นสีเหลืองที่เราเห็นเนี่ยครับเม็ดสีขนาดใช่ฮะเม็ดสีขนาดและปริมาณในแหล่งของมันที่ว่ามันมีให้เราไว้กลิ่นเกี่ยวด้วยกลิ่นไม่มีฮะในที่เราเอาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทรายที่อยู่ใต้ท้องทะเลลึกมานานแล้วก็ไม่มีพิษเพราะเนื่องจากก่อนที่เราจะทำงานเนี่ยเราต้องไปเก็บตัวอย่างทรายก่อนแล้วก็ไปส่งผลกับสถาบันที่ครับให้เขาตรวจพวกท็อกซิธรณีวิทยาตรวจสารพิษอะไรก่อนนะที่ผมถามมีกลิ่นนี่คือว่าสารพิษนี่แหละครับไม่มีเราตรวจมาก่อนต้องตรวจก่อนนะฮะในสัญญานี้ต้องตรวจเลยว่าคุณจะต้องส่งตัวอย่างทรายไปส่งเก็บมาบริเวณที่คุณจะใช้งานเนี่ยในแปลงเนี้ยเก็บมาก่อนกระทบกระเทือนระบบนิเวศปลายทางต้นทางอย่างไรไหมกระทบกระเทือนเท่าที่ดูเนี่ยฮะไม่มีผลเนื่องจากงานของเราเนี่ยจะต้องมีการจัดทำมาตรการในการทำสิ่งแวดล้อมทั้งป้องกันทั้งติดตามทั้งตรวจสอบโดยเวลาไปขุดในทะเลเนี่ยเราก็ต้องขุดห้ามเกินในระดับกี่เมตร2ระหว่างขุดเนี่ยจะต้องมีม่านกันตะกรที่มันจะฟุ้งกระจายออกไปขนาดนั้นนะฮะใช่ครับอยู่ใต้น้ำที่เพื่อนมองไม่เห็นนะแต่ไม่ต้องห่วงแต่ตอนดูดเนี่ยผิวน้ำเนี่ยมันจะมีตะกรเนื่องจากเอาขึ้นมาบนเรือแล้วน้ำมันจะต้องถูกไหลออกจากเรือไปมันก็จะมีอยู่บ้างก็เหมือนที่เพื่อนๆเห็นการดูดน้ำทรายตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตามริมแม่น้ำใหญ่ๆที่สำคัญก็คล้ายๆกันอย่างนั้นคล้ายๆกันอย่างนั้นมีสายปั่นอยู่อย่างนั้นแล้วตอนนี้หมดยังทรายที่สัตหีบเนี่ยไม่เยอะหรอกครับเราดูดลงไปจากระดับดินเดิมของเขาเนี่ยฮะประมาณไม่ถึงเมตรนึงประมาณเมตรนึงเฉลี่ยก็เมตรไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเหมือนแค่แกะผิวเขาครับผิวเขาเองยังมีพอปริมาณมีเยอะฮะนะ
ก็แสดงว่าตรงนี้ก็เป็นแหล่งทรายใหม่ที่ถ้าพูดได้เปื่อยก็คืออาจจะหาดสำลีหลาจะเอาไปหาดเพชรบุรีไปก็น่าจะเขาก็น่าจะตรงนี้ของเรามีโครงการของกรมเจ้าท่าต่อไปก็คือที่หาดจอมเทียมก็คงอาจจะต้องใช้ทรายบริเวณแถวเนี้ยแต่อาจจะต้องสำรวจอีกรอบนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับความยากง่ายในการทำงานครั้งนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับความยากก็คือมีอยู่สองอย่างนั่นเองก็คือหนึ่งคือเรื่องของแหล่งทรายที่มันหาได้ลำบากแล้วไปเอาพอสตาร์ทอัพว่าจะทำอย่างเงี้ยก็ต้องมาคุยกันแล้วว่าจะเอาจากไหนก่อนใช่มันไม่เหมือนระเบิดหินมันไม่เหมือนระเบิดหินปูนสั่งปูนซีเมนต์มาจากตัวนั้นตัวนี้ใส่ปุ๊บได้เลยใช่ครับใช่แต่นี้ทรายครับโอ้ต้องเป็นสเปคเดียวกับที่จะต้องเดินได้ใช่ครับไม่ใช่มาแล้วบาดเท้าบาดใช่ฮะอ๋อโดนอีกครับเมื่อกี้เห็นไปถ่ายอยู่ข้างนอกก็ใช่ครับผมเดินโอเคไหมฮะมันก็นุ่งเท้าดีครับไม่นี่คือความยากครับแล้วก็อันที่สองคือเราจะมีโครงการเราจะมีผลกระทบจากน้ำมันท่วมบางทีมันจะมาช้าใจเราก็มีอยู่สองเรื่องเนี่ยฮะเป็นหลักๆก็พัทยาก็ได้ชื่อว่าเวลาฝนมาน้ำมามรสุมมามันจะไหลผ่าชายหาดลงมาแต่เมืองพัทยาเขาก็หาทางป้องกันแล้วครับก็มีจะมีโรงงานก่อสร้างท่อที่จะรับน้ำฝนแล้วก็ทำตัวหน่วงน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะที่อยู่บนฝั่งไม่ให้น้ำมันมากระทบเรามากงานนี้บูรณาการหน่วยงานใดบ้างครับก็มีกรมเรากรมเจ้าท่ากับเมืองพัทยาเป็นหลักคือเมืองพัทยาเนี่ยเขาจะดูแลชายหาดให้เราเพราะเราจะต้องส่งมอบพื้นที่ให้เขาแล้วเราได้ส่งมอบพื้นที่แล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆก็ได้สามารถลงมาใช้ทำกิจกรรมต่างๆได้งบประมาณเท่าไหร่ครับงบประมาณที่นี่429ล้านเศษๆนะ429ล้าน 50,000 กว่าบาทจะเสร็จแล้วเสร็จปัดดิบบิ้งเปิดวันไหนตอนนี้ก็เกือบแล้วเสร็จแล้วฮะ90งาน 99% 99% กว่าครับวิธีทำงานของเรือดูดทรายครับคุณหน้าครับเล่าให้ฟังหน่อยผมเรือดูดทรายมีการทำงานอย่างไรเพื่อที่เพราะเราก็เป็นห่วงนะครับว่าจะเป็นซากปะการังซากหอยซากสัตว์ทะเลที่อยู่ใต้ทะเลจะมาเหยียบบาดมือบาดเท้าหรือนั่งลงไปแหมคมบาดทำให้เกิดความบาดเจ็บแก่ร่างกายครับก่อนอื่นต้องบอกว่าไอในส่วนของพวกซากปะการังหรือเป็นปะการังหรือเป็นอะไรที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่บริเวณที่เราไปดูทรายเนี่ยไม่มีนะฮะเนื่องจากเราต้องมีการศึกษาก่อนที่จะมาใช้แหล่งทรายนี้ศึกษาพื้นที่ศึกษาสิ่งแวดล้อมที่นั่นแล้วก็ต้องมาขอความเห็นชอบจากจังหวัดที่เป็นแวดล้อมจังหวัดนะฮะก่อนให้เขาไปเช็คดูก่อนว่าที่นี่ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่จะกระทบกับสิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นนะฮะแล้วก็ถึงจะนำทรายถึงจะได้รับการความเห็นชอบจากจังหวัดแล้วเราถึงจะไปใช้ทรายในแหล่งนี้ได้เสร็จแล้ววิธีการเนี่ยก็คือเราใช้เรือดูดนะฮะที่มีแขนความยาวประมาณ40กว่าเมตรเนี่ยดูดลงไปใต้น้ำเป็นหัวดูดอะครับหัวดูดทรายมันก็จะดูดทรายขึ้นมาที่เรือเนี่ยมันก็จะมีตัวคัดแยกระหว่างทรายกับสิ่งที่ไม่ใช่ทรายเช่นเปลือกหอยโบราณเศษหอยนะครับพูดง่ายเศษหอยหรือว่าขยะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกคัดแยกทิ้งกลับไปคืนไปสู่ใต้น้ำส่วนเราก็จะเอาแต่ทรายเพียวๆเนี่ยที่มันคัดแยกขนาดแล้วด้วยนะฮะเอากลับมาใช้ที่ชายฝั่งครับมันก็เชื่อมั่นได้เลยว่าเศษเปลือกทรายที่ถูกคัดแยกเรียบร้อยแล้วใช่ครับการเดินบนพื้นทรายเองหรือการจะปูเสือนั่งเล่นหรือจะนั่งเล่นพื้นนี้เฉยเองก็จะทำให้เกิดความบาดเจ็บครับเขียวไม่มีเลยเพราะว่าเศษหอยที่ทางผู้สื่อข่าวไปเห็นเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กๆไม่ใหญ่แล้วก็ไม่มีผลกับนักท่องเที่ยวเลยเนื่องจาก
เราทำมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเกือบปีแล้วยังไม่มีนักท่องเที่ยวที่จะมาร้องเรียนว่าถูกเศษหอยหรือว่าเศษของวัสดุอะไรที่มันจะเป็นอันตรายต่อเขานะครับครับถ้าผมมองไปตามลักษณะที่เจอนะครับก็อาจจะเป็นว่าเปลือกบางก็เหยียบมันถูกกรอบไปแล้วครับใช่ครับเหมือนเหยียบข้าวเกลียบไปนะพูดง่ายๆใช่ครับประมาณนั้นนะเหยียบง่ายๆนะพอหยิบไปปั๊บตอนที่มันจะบับมันก็กรอบกรอบลงไปแล้วนะมันก็จะทำให้มันนุ่มเท้าขึ้นอีกเยอะเพราะมันก็จะกลายเป็นผงที่ดีลงไปละเอียดความละเอียดของสายพูดไปอีกใช่ครับได้เข้าใจอยู่แล้วนะใช่ครับนะตอนนี้โครงการมันก็เป็นที่ชื่นชมอยู่เราก็เห็นว่าก็จะฝากโครงการไว้ว่าให้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะเรื่องอะไรเงี้ยในหน้าอ่างทั้งหมดให้ช่วยกันทุกคนต้องช่วยกันดูแลมันคือชาวบ้านก็มาช่วยบูรณาการใช่ครับใช่แล้วเอาจะใช้ก็พังเพราะเชิญเพื่อนพี่ๆน้องๆมาดูมาชมมาเที่ยวหาได้ครับนะเอาเชิญอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพื่อให้เป็นขวัญและแรงใจของชาวกลุ่มเจ้าท่านะครับที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะฮะไม่ให้เสื่อมโทรมให้ทันสมัยอย่างมีบูรณาการเชิญครับครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่ชอบเที่ยวชายหาดนะครับก็เชิญมาเที่ยวชายหาดพัทยาได้ตอนนี้กว้างขวางดูใน YouTube อะไรได้เลยครับโดยเฉพาะเมืองพัทยาและก็ผู้ประกอบการชายหาดทั้งหลายเนี่ยที่ให้ความร่วมมือกับกรมเจ้าท่าเราที่มาทำงานเนี่ยอย่างดีก็ขอกราบขอบพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับครับขอบคุณอย่างนั้นครับเชิญชวนท่องเที่ยวนะครับกลับมาเที่ยวเมืองพัทยากันเยอะๆนำมาได้เข้าสู่ประเทศครับครับขอบคุณครับฝากกรมครับพี่ขอหลักพี่ตะวันครับตรงไหนจุดเริ่มต้นของโครงการครับเริ่มต้นโครงการก็ตั้งแต่เรื่องที่เห็นWalking Cityตัวนี้นะฮะใช่ครับไล่ไปเรื่อยครับไปจนถึงไหนฮะถึงตึกเหลืองๆโรงแรมดุสิตนั่นนะครับนู่นเหลืองๆที่เห็นเป็นชั้นๆอยู่นะฮะใช่ครับแนวระนาบตรงนี้นะฮะนี่ในระนาบนี่ฮะความยาวจากนี่ไปก็2กม800เท่าไหร่นะ28332โอ้ตัวเลขที่สวยงามครับระยะออกไปเนี่ยก็สามเท่าจากขอบปากที่ที่ว่าสันเขื่อนสันเขื่อนตรงไหนสันเขื่อนก็คือที่ฝรั่งยืนอยู่นะนี่ฮะจากสันเขื่อนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเอาไปตรงนี้แล้วกันจากอย่างนี้แล้วกันนะฮะนี่นะฮะอย่างนี้ฮะข้างในครับข้างในนะฮะเราลงเข้าไปถึงข้างในเลยเนี่ยตรงคอนกรีตเนี่ยครับพี่เอาตรงนี้แล้วกันเอาตรงนี้ครับสัก20เซนอย่างที่ว่าเสร็จแล้วเราก็ลาดไปดูเลยไปแนวแรกเนี่ยฮะระดับแรกเนี่ยประมาณ15เมตรเนี่ยฮะไปตรงนี้15เมตรประมาณ15เมตรแล้วแต่ความกว้างความยาวของตัวนี้นะฮะเพราะเรามีตัวแนวเดิมแนวที่ลายคอนโทรลเราคอนโทรลไลน์เรานี่คือตรงนี้ประมาณนะฮะ15เมตรบางที่ก็20บางที่ก็10ทางนู้นสั้นหน่อยก็เหลือ8 9เมตรก็แล้วแต่ตรงนี้เป็นแนวลายคอนโทรลายคอนโทรลแล้วจากตรงนี้28 2.8ใช่ไหมครับเราลดระดับลงมาลดระดับมาเหลือ2.2ก็10 เซนตามที่บอกจากตรงนี้กับตรงนี้นะฮะ10 เซนอ๋อต้องลงอีกระดับนี่เป็นระดับน้ำไปเลยนะใช่ครับต้องใช้ระดับระดับน้ำไปเลยถ้าไม่ยกไม่ได้ทำแบบไม่มีหลักการนะฮะตรงนี้อีก60 เซนตรงนี้60 เซนลดระดับลงมาแล้วลาดไปนี่ล่ะฮะลาดไปนี่20เมตรลาดไปนี่อีก20เมตรครับ20เมตรนะฮะ20เมตรมาถึงลาดไปอีกจุดนึงนะฮะผมว่าระดับได้เหมือนกันนะฮะรู้สึกว่าเอ้าผมหมุนก่อนผมหมุนก่อนนี่นะ
ตรงนั้นแหละครับพี่ดูก่อนครับพี่แอมต้องขึ้นไปพี่แอมต้องขึ้นไปอีกแล้วขึ้นอีกฮะขึ้นมาตรงนี้สุดตรงนี้ฮะสุดระดับตรงนี้ฮะสุดระดับตรงนี้นี่ฮะ20เมตรนี่คือระดับที่2ระดับที่2ตรงนี้20เมตรประมาณ20เมตร20เมตรแล้วค่อยลาดลงไปอีกปั๊บแตกละเอียดหมดแล้วครับนี่ฮะเป็นเปลือกหัวหอยที่พร้อมที่จะย่อยสลายพร้อมที่จะย่อยสลายนะฮะพร้อมที่จะย่อยสลายนี่ฮะดูกันอยู่ตัวอย่างนะครับฉะนั้นนี่ฮะปลอดภัยครับครับผมส่วนที่ใหญ่ๆที่เป็นห่วงว่าจะติดมาไม่ติดมานะครับครับไม่ติดนี่อาจจะมีเล็ดรอดมีวิธีการดูดและวิธีการคัดแยกครับมันจะมีตะแกรงรอดทรายก็อยู่หลกตกลงมาส่วนก็ลงมาอย่างเงี้ยมันละเอียดมากความละเอียดของมันนี่เขาเรียกว่ายังไงครับเป็นไมครอนเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นมีหน่วยวัดความละเอียดไหมครับผมก็มีหน่วยเป็นเราจะไม่เห็นทรายเดิมแล้วนะฮะนี่เป็นทรายใหม่แล้วนะฮะที่มีความหนาจากตรงนี้มาสักกี่เมตรฮะหนาจากเดิมมันเหรอครับประมาณสัก3เมตรนะ 2-3 เมตรเลยนะ 2-3 เมตรโอ้ตรงนี้ลึกมากเลยอ้าวผมโขยใหม่ตั้งแต่นี่ครับถ้าพอทรายที่จะให้ชาวบ้านเดินแล้วก็เห็นไหมว่าเดินแล้วนุ่มเท้าแตกต่างจากอื่นกว่าจะหาทรายนี้ได้นะใช้เวลาการค้นหากี่ปีฮะ2ปีกว่า2ปีเจอแล้วเอาไปพิสูจน์แล้วไม่ผ่านเจอแล้วพิสูจน์แล้วไม่ผ่านหาใหม่เจอแล้วพิสูจน์แล้วไม่ผ่านจนกระทั่งไปเจอที่เฮนเดอรี่บริเวณที่ตะวันตกของเกาะลังเกวียนเกาะลังเกวียนครับเกาะลังเกวียนที่อยู่ที่สัตหีบที่สัตหีบอยู่ใกล้จะเกาะลังเกวียนนะฮะมาฝังตัวในทรายนะฮะไม่ต้องห่วงครับโกยไปนี่ไม่มีอันนี้ไม่มีเปลือกเลยจะไม่มีเปลือกหอยไม่มีเปลือกหอยครับขอความต้นเคาะอย่างเดียวว่าช่วยรักษาความสะอาดความสะอาดช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าทิ้งเศษก้นบุหรี่เศษอาหารไม้ลูกชิ้นโอ้โหสุดยอดครับอีกครับเราทางนี้ครับไปถึงนู่นเลยครับตอนที่ก่อสร้างความดุร้อนธรรมดาแต่เสียงมันไม่ดังมากเนื่องจากทุกอย่างเราจะมาจากทางใช้ทะเลมาจากทะเลเรือตอนนี้พี่ลองถ่ายไปที่เรือลำนี้เรือลำนี้คือเรือค้นทรายก็สายทานตรงตับให้มีลมพ่นขึ้นมาครับนี่ก็ฉีดพ่นพูดฉีดพ่นก็ต้องมีฉีดพ่นมีท้ายกับอ
้านะครับไป15เมตรแล้วก็สโลปต่ำลงไปอีก60เซนแล้วไปอีก20เมตรแล้วหลังจากนั้นครับก็สโลปลงไปเลยครับ40เมตรครับเป็นภาพนี้ครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับคือภาพบิ๊กแบ็คนะฮะไม่ใช่ตอนแรกผมคิดว่าบันไดไม่ใช่นะบิ๊กแบ็คเดี๋ยวจะเอาบิ๊กแบ็คให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะบิ๊กแบ็คคือการปูพื้นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับการปูพื้นอย่างนี้ครับนะเป็นกระสอบของทรายที่บรรจุอยู่ด้านในนะฮะทำเป็นขั้นๆบันไดนี้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็อย่างมั่นคงถาวรนะครับนี่ครับว่าจะเสร็จได้นะครับ